สู้ระดับโลกเปิด5ละครไทยจัดมุมฉากสวยมองข้ามเรื่องอื่นคือเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าละครไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่ทีวีคุณมาตั้งแต่จำความได้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ก็จะพาเรานั่งก่อติดหน้าจอทีวีดูละครพร้อมส่งเสียงเชียร์อย่างออกรถออกชาติประหนึ่งว่าฉันคือหนึ่งในตัวละครนั้นๆจนกลายเป็นการเสพสื่ออย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของครอบครัวและมักมีฉากเด็ดๆในละครที่ทำให้เราจดจำขึ้นใจกลายเป็นเรื่องไหนก็มีแต่ฉากพวกนี้ซึ่งทางนี้มักจะเป็นฉากที่มีกระแสเรื่องการติดต่อและความย้อนแย้งกันของความเป็นจริงและต่างๆมากมายอาทิคู่พระนางลมทับแล้วสปาร์คยายนางเอกละครไทยเอกอ่ะก็แข้งขาอ่อนมีเหตุการณ์ให้พระเอกต้องเทคตัวรับนางเอกอย่างนุ่มนวลถ้าไม่เผลอจุบหน้าจุบปากกันก็ต้องมีสบตาและมองหน้า3วินาทีแล้วต่างคนก็จะรู้สึกเขินแล้วคิดในใจว่าเมื่อกี้มันคือความรู้สึกอะไรกันหรือจะเป็นฉากที่นางเอกต้องมีภารกิจปลอมตัวเป็นผู้ชายหลอกสายตาคนรอบข้างหรือหลอกพระเอกเพียงแค่ตัดผมสั้นใส่หมวกใส่หนวดพูดฮะเพียงแค่นี้ก็ไม่มีใครในละครจำนางเอกได้แล้วแม้แต่พ่อแม่ของนางเอกก็จำไม่ได้เทพมากและเรื่องก็จะมาแดงความแตกตอนที่มือพระเอกเผลอไปถูกหน้าอกนางเอกกลายจุดคลายแม็กของฉากปลอมตัวนั่นเองอย่างไรก็ดีละครไทยก็มีเสน่ห์ซึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนั้นละครไทยเองก็มีพัฒนาการโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด5ละครไทยที่มีฉากละครมุมกล้องที่สวยงามส่วนต้องมองข้ามเรื่องอื่นเช่นการตัดต่อหรือบทละครไปเลยทีเดียวจะมีเรื่องไหนบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องแรกอย่างพบรักเป็นละครไทยมาตรฐานโปรดักชันสูงมากมุมกล้องจัดเต็มทุกมุมภาพสวยมากการจัดแสงละเอียดสมจริงงานเรื่องนี้รู้สึกเหนื่อยกราบในความทุ่มเทของผู้กำกับเก็บรายละเอียดถูกภาพทุกมุมมุมกล้องเจ๋งมากเป็นละครดีมากที่ไม่ดูถูกคนดูให้เกียรติคนดูมากเห็นชื่อเครดิตที่ปรึกษาด้านภาพจากไตเติ้ลเรื่องนี้ก็อ๋อทันทีในฝีมือเซียนด้านภาพระดับภาพยนตร์นากล้วยณัฐวุฒิกิติคุณสุดยอดผู้กำกับละครระดับแถวหน้าของเมืองไทยมือรางวัลเป็นที่ปรึกษานี่เองต่อมาเรื่องที่สองลิขิตอริสยาที่ต้องบอกเลยว่ามุมฉากสวยจริงและเรื่องที่3ซุปตา2550ที่ต้องบอกเลยว่าให้ความแปลกใหม่ของละครไทยและมีความคมชัดสุดๆเรื่องที่4สายลับลิปกลอสและเรื่องที่5กาหุ่นมหรทึกที่ต้องบอกเลยว่าฟีดแบคเรื่องภาพแสงสีในฉากนั้นสวยมากๆจนชวนให้น่าติดตามอีกด้วยนั่นเอง